คุณน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณน้าครับที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีนี่นะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างครับอุทยานชาติกุยบุรีเรานะครับเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเรามุ่งเน้นในการดูสัตว์ป่าแต่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างอื่นเราก็มีครับผมโดยเฉพาะน้ำตกเนี่ยเรามีหลายแห่งนอกจากเที่ยวน้ำตกแล้วเนี่ยเราก็ไปเที่ยวชมโขลงช้างป่ากับกระทิงในพื้นที่โครงการพระราชดำริซึ่งห่างจากจุดของที่ทำการนี่ประมาณ17กิโลครับเพราะที่ผมทราบมานะครับที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีนี่ครับมีช้างเยอะมากเลยนะครับหัวหน้าแล้วเมื่อกี้หัวหน้าบอกว่าที่นี่มีกระทิงด้วยเหรอครับขณะนี้เนี่ยเราพบว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยฝูงกระทิงลงมาในพื้นที่ที่ค้างอยู่นะฮะครับประมาณเรานับได้ประมาณ70ตัวก็เป็นฝูงที่ใหญ่มากนะครับคิดว่าขณะนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยน่าจะที่กุยบุรีนะฮะที่พบเห็นกระทิงได้ขนาด70ตัวในเวลาเดียวกันนะฮะครับผมแล้วขณะนี้ปีเนี้ยเราทำการสำรวจอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราพบว่าฝูงกระทิงฝูงเนี้ยมีมากถึง100ตัวนะครับเพราะนั้นถือว่าเป็นฝูงกระทิงที่ใหญ่มากครับเมื่อนักท่องเที่ยวมาที่นี่นะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างครับนะขณะนี้ที่กุยบุรีเรามีบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยวอยู่2หลังนะครับซึ่งบ้านพักของเรานี่จะต้องจองทางอินเทอร์เน็ตนอกจากนั้นก็ยังมีสถานที่กางเต็นท์นะครับซึ่งเราสามารถรองรับได้เนี่ยคนประมาณ100คนที่สามารถที่มาพักเต็นท์ได้นะครับสำหรับการมาเที่ยวกุยบุรีในครั้งนี้นะครับผมพักที่นี่ครับกุยบุรีโฮเทลแอนด์รีสอร์ทครับเรื่องอาหารนะครับก็เต็มที่เลยนะครับยกอาหารทะเลสดๆมาพร้อมเลยนะครับแล้วนี่ครับมีทั้งกุ้งหอยปูปลาและที่ผมถืออยู่นี้ก็คือบาร์บีคิวนะครับร้อนๆเลยครับผมการท่องเที่ยวถือเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่เราจะช่วยชาติของเราได้ช่วยให้ชาติของเรามีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนอกจากจะช่วยชาติแล้วยังสร้างความสามัคคีในกลุ่มคนได้ด้วยนะครับการได้ท่องเที่ยวด้วยกันทำกิจกรรมดีๆด้วยกันความสัมพันธ์ก็เกิดขึ้นและความสัมพันธ์ที่ดีที่เกิดจากการท่องเที่ยวจะก่อให้เกิดเป็นความรักความสามัคคีซึ่งเป็นสิ่งที่ชาติไทยของเราต้องการเป็นอย่างมากในขณะนี้ครับไปเที่ยวกันดีกว่าดูธรรมชาติ